งูสามเหลี่ยมปล้องทองตัวนั้นเลื้อยจากไปเมื่อฟ้าสางพระภิกษุหนุ่มเหลือบแลตามความรู้สึกที่มีต่อมันในขณะนี้มีแต่ความเมตตาเอ็นดูสวัสดีเจ้างูเอ๋ยอยู่ดีมีสุขเถิดนะขอบใจมากที่มาอยู่เป็นเพื่อนท่านกล่าวกับมันเบาๆแต่คล้ายกับว่ามันจะได้ยินและรู้ความหมายมันหยุดเลื้อยแล้วหันมาส่งสายตาประสานกับท่านแลบลิ้นแผลบๆก่อนที่จะลับเข้าไปในแดนป่าพระภิกษุหนุ่มเดินไปตามหาบาท ที่กลิ้งหายไปตามลมตามน้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาหาอยู่ครู่ใหญ่ในที่สุดก็พบบาทของท่านบุบเบี้ยวแต่ก็ยังดีที่ของอื่นๆข้างในยังอยู่ครบทุกประการส่วนร่มนั้นหักฉีกใช้การไม่ได้แล้วแต่ก็เก็บมันคืนมาเพื่อเอาไว้ซ่อมแซมในภายหลังภิกษุหนุ่มเดินไปที่แอ่งน้ำชำระล้างโคลนดินที่เลอะเทอะซักผ้าสบงจีวรตากผึ่งพอสายขึ้นมาหน่อยก็หาไม้มาทุบเคาะบาทให้เข้ารูปแม้จะไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วแต่ก็ยังพอใช้การได้วันนี้ท่านไม่ได้ออกบิณฑบาตวุ่นวายอยู่กับการจัดการบริขารที่เลอะเทอะและบุบทำลายแต่ท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนแต่อย่างใดการอดข้าวเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับท่านเสียแล้วเพราะการอดข้าวอดอาหารมิใช่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้เป็นครั้งแรกท่านเคยอดมาก่อนและบางครั้งก็อดติดต่อกันครั้งละ 2-3 วันก็มีได้ดื่มแต่เพียงน้ำพอประทังชีวิตให้รอดอยู่ได้เท่านั้นพระภิกษุหนุ่มนั่งนิ่งอยู่ใต้โคนไม้รำลึกถึงชะตากรรมในอดีตเมื่อหลายปีก่อนของตนวันนั้นท่านเดินหลงป่าอยู่ในเขตเมืองยางแดงเดินหลงป่ามา2วันแล้วบริเวณนั้นเป็นดอยสูงเต็มไปด้วยต้นไม้ที่รกทึบท่านพยายามจะหาเส้นทางเพื่อลงให้พ้นดอยแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจึงเดินเดาดั้นด้นไปอย่างไม่รู้จุดหมายปลายทางราวกับคนตาบอดจำได้ว่าเมื่อมองไปข้างหน้าก็เห็นเป็นป่ามองไปข้างหลังก็เป็นป่าทางซ้ายทางขวารอบรอบด้านก็เป็นป่าส่วนข้างบนก็เต็มไปด้วยร่มเงาเขียวครึ้มของยอดไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่ปกคลุมจนแทบจะไม่เห็นแสงตะวันเดินเดาสุ่มมาตลอดวันจนพลบค่ำก็ยังไม่เห็นเส้นทางลงดอยแต่กลับรู้สึกสังหรณ์ใจว่าจะเตลิดลึกเข้ากลางดงใหญ่มากยิ่งขึ้นวันนั้นท่านได้ฉันแต่น้ำรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนระโหยโรยแรงจากการเดินทางยิ่งนักพอพลบค่ำก็ปักกลดพักนอนอยู่กลางดงนั้นนั่นเองพอปักกลดเสร็จแล้วก็หากิ่งไม้มาเขี่ยใบไม้ที่ทับถมอยู่บริเวณนั้นเพื่อเตรียมไว้เป็นที่สำหรับเดินจงกรมจากนั้นก็เข้ากลดนั่งพักเปลี่ยนอิริยาบถหลังจากที่ระหกระเหินเดินป่าเดินดอยมาตลอดทั้งวันดงลึกบนดอยสูงแห่งนั้นพอมืดค่ำลงก็เต็มไปด้วยสรรพสำเนียงของบรรดาเหล่านกป่าที่เดินทางกลับมาจากการหาอาหารเสียงพวกนกป่านานาชนิดพูดคุยกันไปตามประสาอยู่บนกิ่งไม้บ้างอยู่ในรังบ้างอยู่ในโพรงของตนบ้างพวกมันก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับผู้คนที่เมื่อออกไปหากินในตอนเช้าพอพลบค่ำก็กลับเข้าบ้านก่อนนอนพักผ่อนยามรัตติการก็พูดคุยกันด้วยเรื่องโน้นเรื่องนี้พระภิกษุหนุ่มในตอนนั้นนั่งนิ่งฟังไปฟังไปพลันก็บังเกิดสมาธิจิตรวมตัวลงสู่ความสงบอย่างรวดเร็วน่าแปลกเหลือเกินท่านจำได้ดีในช่วงนั้นเวลานั้นเมื่อพวกนกมันพูดคุยกันท่านฟังภาษาของมันออกฟังภาษามันเข้าใจรู้ทุกอย่างที่พวกมันพูดกันทั้งหมดนกฝูงหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมันกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่ถูกเหยี่ยวภูเขาใหญ่ตัวหนึ่งไล่จับขณะที่บินอยู่เหนือราวป่าเขตเมืองตองจีมันพูดกันอย่างตื่นเต้นว่าเหยี่ยวใหญ่ตัวนั้นจับเพื่อนของมันไปกินตัวหนึ่งพูดแล้วเสียงนกบางตัวก็ร้องไห้คร่ำครวญสงสารเพื่อนดังแว่วมาอย่างน่าสมเพชเวทนาพระภิกษุหนุ่มได้ยินดังนั้นก็บังเกิดความสลดสังเวชท่านคิดในใจอยู่ตามลำพังว่าโอ๋หนอชีวิตเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์นกหนูปูปีกทั้งหลาย
ล้วนมีชีวิตที่ดิ้นรนตะเกียกตะกายหาใส่ปากใส่ท้องกันไปวันๆด้วยความทุกข์ยากลำบากต้องเหน็ดเหนื่อยต้องเสี่ยงภัยในขณะที่ออกหาอาหารมากินจนบางตัวต้องตายไปก็มีดังเช่นนกตัวหนึ่งในฝูงนี้ที่ถูกเหยี่ยวภูเขาจับไปกินเป็นอาหารเสียงนกป่าพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจทำให้ท่านรู้สึกสลดหดหู่ครั้นพอจิตหดหู่สมาธิของท่านก็ถูกรบกวนไม่ผ่องใสไม่ตั้งมั่นดังเดิมความรู้ความเห็นความเข้าใจความหมายของภาษานกที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็หายไปทันทีท่านลืมตาขึ้นเสียงนกป่าบนต้นไม้ยังคงร้องอยู่ในความมืดแต่ท่านฟังไม่ออกแล้วครู่ต่อมาพวกมันก็เงียบไปคงจะเริ่มหลับนอนพอนกหลับสงบระงับเสียงทั่วแดนป่ารอบๆกฎของท่านก็ปรากฏสรรพสำเนียงของแมลงกลางคืนนับร้อยนับพันดังขึ้นมาแทนที่รีดริงเรไรลองในอะไรต่อมิอะไรร่ำร้องราวกับวงดนตรีวงใหญ่บรรเลงเพลงประสานประสมกลมกลืนกันก้องกังวานไปทั่วแดนป่าอย่างน่าอัศจรรย์เสียงนั้นมันเป็นเสียงแห่งธรรมชาติแม้จะดังมากแค่ไหนก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อการทำสมาธิพระภิกษุหนุ่มสำรวมจิตให้แน่วแน่และมั่นคงอีกครั้งหนึ่งดื่มดำล้ำลึกอยู่ในองค์ฌานท่ามกลางความมืดมนแห่งรัตติกาลบนดอยสูงประมาณเที่ยงคืนท่านค่อยๆ คลายจิตออกจากอัปปนาสมาธิแต่ความรู้ความเห็นสว่างโพลงเจิดจ้าของดวงแก้วมณีรัตน์ในดวงใจยังคงส่องแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาท่านได้เห็นชายหญิงรูปร่างหน้าตาผุดผ่องใสมีสง่าราศีสองคนเดินตรงมาหยุดอยู่ต่อหน้ามุ้งกรดของท่านด้วยความสำรวมนมัสการพระคุณเจ้าชายคนนั้นพนมมือวันทาหญิงสาวที่มาด้วยก็แสดงอาการเดียวกันเจริญพรโยมทั้งสองพระคุณเจ้าหลงป่าหาทางลงดอยไม่ได้ใช่ไหมครับชายรูปงามมีสง่าราศีถามด้วยเสียงนุ่มนวลเมตตาเจริญพรถูกแล้วอาตมาหลงป่าหาทางลงดอยไม่พบเลยโยมเอ๋ยท่านตอบอย่างสำรวมท่านครับโยมรู้แล้วท่านไม่ต้องกังวลนะครับพรุ่งนี้ตอนเย็นๆท่านก็จะลงดอยสูงลูกนี้ได้จะมีผู้มาพาท่านไปครับไม่ต้องวิตกท่านตามเขาไปเถิดส่วนภัตตาหารที่ท่านอดมา2วันแล้วนั้นผมจะทำมาถวายครับอย่าได้กังวลเลยท่านไม่เป็นอะไรหรอกท่านเคยทำความดีมามากเคยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมามากถึงคราวที่ท่านตกระกำลำบากก็ไม่นานหรอกครับพระคุณเจ้าเจริญพรโยมทั้งสองขอบใจโยมมากนะโยมทั้งสองอยู่แถวนี้หรือครับพระคุณเจ้าดีใจเหลือเกินที่พระคุณเจ้าผ่านมาโปรดเป็นบุญของพวกเรายิ่งนักเจริญพรคุณโยมขอท่านจงโปรดแสดงธรรมแก่ผมและภรรยาด้วยเถิดครับนานเหลือเกินแล้วที่ผมและภรรยาไม่มีโอกาสทำบุญฟังธรรมกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโยมเอ๋ยถ้าเช่นนั้นจงสมาทานศีลโยมสมาทานศีลเป็นไหมเป็นครับชายหนุ่มผู้สง่างามตอบแล้วหันไปทางภรรยาที่ยืนอยู่ข้างๆจากนั้นก็พากันนั่งลงต่อหน้าพระภิกษุหนุ่มชายคนนั้นหันไปบอกภรรยาอีกครั้งหนึ่งว่าน้องของพี่เธอจงกล่าวพร้อมกับพี่เธอนะแล้วจากนั้นชายหญิงในนิมิตทั้งสองก็เอ่ยขึ้นด้วยสำเนียงที่แจ่มใสไพเราะพร้อมกันอย่างน่าประหลาดใจว่าข้าพระเจ้าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จนตลอดชีวิตตราบเท่าพระนิพพานพอสมาทานดังนั้นแล้วก็ประนมมือนั่งนิ่งอยู่ด้วยท่าทางสงบสำรวมมั่นคงองอาจยิ่งนักพระภิกษุหนุ่มเห็นดังนั้นก็ประนมมือขึ้นกล่าวบทสวดด้วยเสียงก้องกังวานซ่านซึ้งด้วยกระแสธรรมแห่งพระพุทธองค์ว่าสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมา
สีลังวิโสทะเยต่อจากนั้นท่านก็แสดงธรรมแก่คนผู้งดงามในนิมิตทั้งสองว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุกะธัมมะสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวะธัมมาติวุจจเรสัพพบุรุษผู้สงบระงับประกอบด้วยหิริโอตตัปปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวบริสุทธิ์ท่านเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีเทวธรรมในโลกหิริคือความละอายต่อบาปทั้งปวงอันได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตคือความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปกลัวผลของบาปอันได้แก่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอันเป็นความชั่วทางกายวาจาใจเมื่อระลึกได้มีความละอายและเกรงกลัวก็ย่อมลดละเลิกไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นหันมาทำแต่ความดีตั้งมั่นอยู่ในความดีคือกุศลสุจริตขอจงหมั่นเพียรอุตสาหะละบาปอกุศลเจริญแต่กุศลละธรรมที่เป็นโทษเจริญธรรมที่ปราศจากโทษและหมั่นภาวนาบริหารจิตของตนให้หมดจดผ่องใสอยู่เสมอจึงเรียกว่าผู้นั้นมีเทวธรรมคือธรรมของเทวดาโยมเอ๋ยจำไว้นะหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุกะธัมมะสมาหิตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวะธัมมาติวุจจเรเทศนาปริโยสาเนในอวสานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงเป็นพลวะปัจจัยอำนวยพรให้โยมทั้งสองจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จสมดังมโนรสทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในเทวธรรมกถาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อสิ้นสุดการแสดงธรรมชายหญิงในนิมิตบนดอยสูงเสียดฟ้าแห่งนั้นก็ก้มกราบแล้วลาจากไปพระภิกษุหนุ่มผู้หลงป่าภาวนาต่อไปอีกระยะหนึ่งพอสมควรแก่เวลาก็พักนอนเอนกายลงตะแคงขวาแบบสีหะสายญาติกำหนดจิตให้ตื่นตอน4นาฬิกาจากนั้นก็หลับรุ่งเช้าทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วพอฟ้าสางนกป่านานาชนิดก็เริงร้องเพรียกเรียกกันเตรียมตัวออกไปหากินตามประสาอีกครั้งพระอาทิตย์ทอแสงเรื่อเรืองจับขอบฟ้าค่อยๆลอยดวงโผล่ขึ้นมาฝูงนกป่าก็พากันโผบินผ่านไปเป็นกลุ่มๆ กลุ่มแล้วกลุ่มเล่านกเปล่านกแก้วนกเงือกนกเอี้ยงนกเป็ดน้ำนกเป็ดป่าคลาคร่ำเป็นฝูงๆผ่านไปผ่านไปภิกษุหนุ่มแลเห็นแล้วก็ทอดถอนใจที่เห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างเหน็ดเหนื่อยเพราะการหาอยู่หากินไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นภพชาตินี้เป็นทุกข์จริงหนอภพชาตินี้ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนภพชาตินี้มีแต่เวรมีแต่ภัยแต่ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่หลาบไม่จำพากันวนเวียนผูกพันอยู่เช่นนั้นภิกษุหนุ่มนั่งนิ่งรำพึงพิจารณาธรรมจนกระทั่งครู่ต่อมา
ก็ปรากฏร่างของสองสามีภรรยาที่ท่านได้เห็นเมื่อคืนปรากฏขึ้นคนทั้งสองอยู่ในชุดเดียวอยู่ในสภาพเดียวเหมือนกับที่เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกประการก็นำถาดใส่อาหารมาถวายถาดสารด้วยไม้ไผ่คล้ายกระด้งแต่มีลวดลายงดงามเป็นดวงดอกไม้ข้างในถาดมีถ้วยข้าวสุกหุงใหม่หอมกรุ่นผสมกับถั่วกับงามีมะละกอสุกขนุนสุกและถ้วยใส่น้ำปานะคงจะเป็นน้ำผลไม้คนทั้งสองน้อมประเคนแล้วพนมมือไหว้ในขณะที่พระภิกษุหนุ่มก็ให้พรจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังพระคุณเจ้าหลังจากที่ท่านฉันแล้วให้ท่านจงเดินไปทางทิศเหนือนะครับไปทางโน้นเดินไปสักครู่ท่านจะพบกับผู้ที่นำทางท่านจงตามเขาไปและจะลงดอยสูงแห่งนี้ได้ในตอนเย็นครับสาธุสาธุขอบใจนะโยมขอเจริญพรพระภิกษุหนุ่มกล่าวขอบคุณในความกรุณาของเขาเป็นบุญของผมและภรรยาที่ท่านผ่านมาโปรดผลแห่งบุญที่ผมและภรรยาได้บำเพ็ญกับท่านในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกเป็นสุขร่มรื่นใจยิ่งนักสาธุสาธุนิมนต์ท่านฉันเถอะครับผมและภรรยาจะกลับแล้วบอกแล้วก็พนมมือน้อมไหว้อำลาไปโยมเอ๋ยขอบใจนะแล้วถ้วยชามเหล่านี้เล่าพระภิกษุหนุ่มบอกหลังจากเทอาหารทั้งหมดลงรวมกันในบาตรของท่านแล้วเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับผมไม่เอากลับแล้วถวายท่านแล้วครับบอกแล้วก็ลุกขึ้นพากันจากไปในหมู่แมกไม้พระภิกษุหนุ่มผู้ไม่ได้ฉันอาหารมาถึง2วันแล้วค่อยๆฉันอาหารอันมากไปด้วยโอชารสช้าๆ ฉันอย่างสงบสำรวมอาหารวิเศษนั้นอร่อยมากมีกลิ่นหอมมากแต่ท่านก็มีสติกำหนดรู้เคี้ยวหนอกลืนหนอรู้หนออยู่เช่นนั้นตลอดเวลาจนข้าวเกือบหมดบาตรเหลืออยู่สองสามคำท่านก็เอามือเปิบโปรยลงบนพื้นดินตั้งจิตคิดว่าขอทำทานแก่มดแมลงหรือสัตว์อื่นๆที่เดินมาพบจะได้กินเป็นอาหารเพื่อเป็นทานบารมีเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาตรออกเดินทางไปทางทิศเหนือทันทีพอเดินได้สักครู่หนึ่งท่านก็สังเกตเห็นว่ามีสุนัขสีน้ำตาลตัวใหญ่ตัวหนึ่งยืนจ้องมองท่านอยู่พอท่านมองดูมันก็กระดิกหางให้ไม่มีอาการดุร้ายแต่ประการใดพอท่านเดินไปใกล้ห่างประมาณ10เมตรมันก็เดินนำหน้าท่านไปเรื่อยๆราวกับจะเป็นผู้นำทางตามที่ชายหญิงทั้งคู่บอกไว้เมื่อตอนเช้าสุนัขลึกลับตัวนั้นเดินไปเดินไปแล้วก็หันกลับมามองเมื่อเห็นว่าท่านเดินตามอยู่มันก็เดินนำไปเรื่อยๆไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือทอดทิ้งท่านไว้ตามลำพังแต่อย่างใดประมาณเที่ยงวันเดินมาไกลแสนไกลท่านเหนื่อยจึงหยุดพักดื่มน้ำสุนัขนำทางตัวนั้นก็หยุดรอพอพักหายเหนื่อยแล้วท่านลุกขึ้นมันเดินนำหน้านำทางต่อไปอีกจนกระทั่งถึงทางลงดอยพอเห็นหมู่บ้านลิบๆในทิวทุ่งเบื้องหน้าสุนัขนำทางจากดอยสูงตัวนั้นก็หยุดเดินแงนหน้ามามองดูท่านพลางกระดิกหางทรงภาษาทำกิริยาท่าทางคล้ายจะบอกว่าพระคุณเจ้าขอรับผมมาส่งท่านพ้นดงดอยแล้วหมดหน้าที่ของผมแล้วผมจะลาท่านกลับก่อนนะครับขอบใจมากนะขอบใจมากท่านสุนัขผู้มีน้ำใจประเสริฐบุญคุณของท่านมากมายล้นเหลืออาตมาขออนุโมทนาบุญขออานิสงส์แห่งการนำทางพระภิกษุผู้หลงป่าให้พ้นจากแดนดงนี้จงมีแด่ท่านขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญภิกษุหนุ่มให้พรด้วยความซาบซึ้งใจสุนัขนำทางประหลาดตัวนั้นแกว่งหางกระดิกหางแสดงความดีอกดีใจเป็นล้นพ้นจากนั้นมันก็วิ่งย้อนกลับไปทางเดิมที่มันมาพระภิกษุหนุ่มมองตามดูมันจนกระทั่งมันลับหายไปในแดนป่า
นั่นคือเรื่องราวในอดีตเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอันเป็นการหลงป่าและอดอาหาร2วันบนดอยสูงณเมืองยางแดงในอดีตโน้นพระภิกษุหนุ่มลุกขึ้นยืนเก็บผ้าที่ตากไว้ซึ่งแห้งสนิทดีแล้วขึ้นมาห่มครองจนเรียบร้อยเป็นปริมณฑลพระอาทิตย์ลอยดวงขึ้นสูงคงจะใกล้10นาฬิกาท่านสะพายบาตรที่บุบเบี้ยวแบกกรดหักเดินออกจากบริเวณนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกครู่ต่อมาก็พ้นแนวป่าทึบมองไปเบื้องหน้าผ่านแนวไม้เห็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณ 5-6 หลังคาเรือนตั้งอยู่ภิกษุหนุ่มยืนนิ่งแผ่เมตตาจิตไปยังผู้คนในหมู่บ้านเบื้องหน้ากระแสจิตอันเปี่ยมไปด้วยความฉ่ำเย็นทรงพลังของท่านครอบคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านภิกษุหนุ่มก้าวเดินไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเสียงหมาเสียงไก่เสียงตัดไม้อันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทริมดงดังแว่วมาท่านหยุดอยู่นอกหมู่บ้านพักอยู่ภายใต้ร่มไม้ตั้งใจจะใช้เป็นที่พำนักปฏิบัติภาวนาในวันนี้ขณะนั้นเด็กชายอายุไม่เกิน10ปี 2-3 คนวิ่งผ่านมาพอเด็กผู้ชายเหล่านั้นเห็นพระภิกษุหนุ่มนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เด็กๆก็พากันวิ่งเข้ามายืนมองไม่สูงค่ะเด็กคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางเฉลียวฉลาดกว่าเพื่อนเอ่ยทักทายไม่สูงค่ะสูเจ้าเป็นไผข้าเป็นพระท่านตอบพวกเด็กๆสูเจ้าลุกตี้ไหลมาท่านมาจากไหนครับข้ามาตี้หลงหลอยปูนเรามาจากดงดอยโน้นท่านบอกเด็กๆลูกอ่อนเฮิรนในห้องว่าสังเด็กๆเอ๋ยบ้านนี้ชื่อว่าบ้านอะไรหรือท่านถามห้องว่าเฮิรนหลงแหลงค่ะชื่อว่าบ้านป่าแดงครับสู่เจ้าตึกอีสังอยู่ที่ไหนท่านมาทำอะไรอยู่ครับเด็กๆพากันถามด้วยความอยากรู้ข้าตึกหาธรรมะอยู่ลูกอ่อนเรากำลังแสวงหาธรรมะอยู่เด็กๆทั้งหลายเอ๋ยท่านตอบอย่างเมตตาครู่ต่อมาเด็กกลุ่มนั้นก็พากันวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านแล้วตะโกนร้องไปทั่วหัวบ้านท้ายบ้านว่าเจ้าบุญมาเฮิรนเฮาเจ้าบุญมาเฮิรนเฮาเจ้าค่ะผู้คนในหมู่บ้านทั้งหญิงชายเมื่อได้ยินต่างก็พากันเดินตามเด็กๆมาเมียงมองครั้นเห็นว่ามีพระธุดงค์มานั่งอยู่โคนไม้นอกหมู่บ้านต่างก็พากันดีอกดีใจกลับเข้าบ้านเรือนถือเอาอาหารผลไม้ตามแต่จะมีพากันตรงเข้ามาหาภิกษุหนุ่มโดยทันทีชาวบ้านในตอนนั้นมีประมาณ 6-7 คนมาทักทายกราบไหว้และถวายอาหารภิกษุหนุ่มฉันแล้วก็ให้พรเป็นภาษาบาลีจากนั้นชาวบ้านต่างก็ซักถามความเป็นมาของท่านท่านเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ของท่านขณะที่ติดฝนอยู่กลางป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาให้พวกเขาฟังทุกประการชาวบ้านพอได้ฟังท่านเล่าแล้วเห็นบาดอันบุบบี้และกรดที่ฉีกหักของท่านแล้วต่างก็พากันทอดถอนใจแลดูท่านด้วยความเมตตาเวทนาสงสารหญิงสูงอายุคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นๆอย่างสะเทือนใจว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านพักอยู่ที่หมู่บ้านป่าแดงนี้สักระยะหนึ่งเถิดพวกญาติโยมในหมู่บ้านแห่งนี้จะได้ทำบุญเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีพระมาโปรดเป็นเวลานานแล้วพระภิกษุหนุ่มรับนิมนต์ด้วยอาการอันสงบสำรวมชาวบ้านกลุ่มนั้นต่างดีอกดีใจราวกับได้เห็นญาติมิตรที่รักจากแดนไกลเดินทางมาเยี่ยมหาพวกเขารีบกลับไปชักชวนกันหามีดหาอุปกรณ์มาช่วยกันตัดไม้ไผ่ทำแคร่ทำร้านทำหลังคามุงบังให้พอเป็นที่พักกันแดดกันลมกันฝนจนแล้วเสร็จเมื่อใกล้ค่ำด้วยความตั้งใจและเคารพศรัทธาจากนั้นก็นิมนต์พระภิกษุหนุ่มซึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่บนพื้นดินใต้โคนไม้มาตลอดครึ่งวันให้ขึ้นไปพักบนกระท่อมที่เพิ่งทำเสร็จโยมเอ๋ยอาตมาขออนุโมทนากับบุญกระท่อมที่พักซึ่งญาติโยมทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาสร้างถวายแก่อาตมาในวันนี้อานิสงส์แห่งการถวายที่พักแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลมีมากมายไพศาลเกิดพบใดชาติใดท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยสมบัติพัสถานบ้านช่องเรือนชานสมบูรณ์ด้วยพร4ประการ
คืออายุวรรณะสุขภละประสงค์จำนงหมายสิ่งใดอันเป็นที่ชอบที่ควรก็จะสมหวังดังปรารถนาสาธุสาธุขออนุโมทนาชาวบ้านป่าแดงผู้มากมายด้วยจิตศรัทธาพากันก้มกราบยิ้มแย้มแจ่มใสเอิบอิ่มปราบปลื้มเต็มดวงใจในบุญกุศลของพวกตนคือการถวายกระท่อมที่พักแก่พระภิกษุหนุ่มผู้จาริกลงมาจากดอยสูงรูปนี้ก็เป็นอันว่าช่วงเวลาแห่งการชดใช้กรรมอันเกิดจากการเป็นฤาษีห่วงถ้ำของท่านในอดีตชาติได้ยุติลงแล้วในช่วงนี้เมื่อคืนท่านเสวยผลกรรมหนักมาตลอดทั้งคืนหนาวสั่นเปียกปอนบาดบุบกรดหักและทุกข์ทรมานแต่ตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนไปเหมือนฝันร้ายแล้วกลับมาฝันดีมีผู้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูอีกครั้งโอ้ชะตาชีวิตของคนเรานี้ช่างเปลี่ยนไปแปรไปอยู่ตลอดเวลาเลยหนอเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเป็นอยู่เช่นนี้จะหาความมั่นคงยั่งยืนนั้นไม่มีเลยและพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็น้อมนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากับเวลาในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับความเป็นไปแห่งชีวิตแห่งสังขารร่างกายของตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปแล้วก็เช่นเดียวกันถ้ามีความสุขก็สุขเท่านั้นที่เกิดขึ้นสุขเท่านั้นที่ตั้งอยู่และสุขเท่านั้นที่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต้องวนเวียนอยู่เช่นนี้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารติดอยู่ในภพชาติอันยาวนานจนกว่าจะหมดสิ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายครั้นเมื่อหมดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วจึงจะสามารถข้ามพ้นจากห้วงลึกของวัฏฏทุกข์นี้ได้แล้วจากนั้นก็จะก้าวสู่แดนโลกุตตระคือแดนพระนิพพานอันเป็นดินแดนแห่งบรมสุขนั้นแหละ